สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดเกมฟรีๆนะครับผมสำหรับ Microsoft Windows 10นะครับผมทีนี้คือตัว Microsoft เนี่ยมันมีแอปหนึ่งฮะที่เรียกว่า Microsoft Store อยู่แล้วเพราะงั้นเกมนะฮะจะเป็นเกมที่อยู่ใน Store นะเราสามารถโหลดลงเครื่องได้เลยและแน่นอนว่าปลอดภัยฮะไม่มีไวรัสนี่ฮะเพียงเราเปิดตัว App Store ขึ้นมาเป็น Microsoft Store เนาะโทษทีฮะก็คือตัว Microsoft Store เนี่ยเราก็มีฮะมันก็มีแยกมาเป็นหมวด Home นะGaming Entertainment Product แล้วก็ Deal Deal ก็คือพวกที่ลดราคานะฮะก็มาดูหน้า Gaming ฮะนี่เลยครับเราลองเลื่อนลงมาดูฮะมีเกมให้โหลดฟรีๆนะครับเพียบเลยครับเพียบมากๆเยอะมากอย่างเช่นเกมไหนดีผมสอนโหลดนะก็อย่างเช่นเกมนี่เนาะ Roblox ก็กดขึ้นมาฮะตรงเนี้ยฮะอันนี้ผมลงมาละเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยเล่นได้เลยแต่ถ้ายังไม่ได้กดโหลดก็ไม่ยากครับก็สมมติตรงนี้เนาะเกมงูนะเกมงูนี่ฮะมันบอกฟรีแล้วก็กดเลย get ขึ้นมาปั๊บมันก็จะดาวน์โหลดครับก็จะโหลดไปหน้าดาวน์โหลดจึงเฮ้ยนานจังโอเคโอเคครับพอเนี่ยนะมันโหลดเสร็จแล้วลงเรียบร้อยมันก็บอกว่าสินค้านี้เนาะเกมนี้เนาะเราได้ลงเรียบร้อยแล้วกดเปิดได้เลย Play นี่ครับได้ละก็มีโฆษณานิดหน่อยนะตามสไตล์ของเกมแล้วแต่เกมนะครับบางเกมก็ไม่มีโฆษณาเช่นผมอุ้ยโฆษณาอย่างใหญ่โฆษณาใหญ่มากโอเคผมเล่นนะพายไปลองดูก็คือกินเพื่อให้โตนะเกมงูเนาะโอเคแล้วก็นี่ครับปึ๊ดตายโอเคฮะประมาณนี้นะก็นี่ก็เป็นวิธีโหลดเกมสมมุติดูเกมอื่นบ้างก็อย่างเช่นเกมอะไรดีตัวนี้ฮะ Asphalt นี่เกมระดับตำนานเลยนะเกมขับรถระดับตำนานเลยมีให้โหลดฟรีนะฮะใน Microsoft Store เนาะใน Microsoft Store ก็สามารถโหลดมาลองเล่นกันได้ฮะเพื่อความบันเทิงนะดูดิเกมฟรีนี่มีแบบมีเป็นร้อยนะฮะมีเป็นร้อยๆเกมนะฮะดูดิก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยครับเป็นไงฮะง่ายไหมสำหรับคนที่หาไม่เจอนะครับผมหาตัว Store ไม่เจอนะก็เราอยู่ที่ซ่องมาที่ช่อง search นะฮะแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยว่า store นี่ครับพิมพ์ store ขึ้นมาก็จะมีแอปตัวนี้ขึ้นมา Microsoft Store นี่ก็คือหน้าตาของ store นะก็เป็นไงบ้างครับผมสำหรับแอป Microsoft Store เนาะทีนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับว่าเราจะไม่มีเกมเล่นนะเกมเสียตังก็สามารถโหลดได้จาก Store นะครับแต่ว่าบางทีก็ไม่อยากจ่ายตังค์เนาะก็โหลดเกมฟรีมาเล่นก็สบายแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะยังไงก็ขอบคุณนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย